เมื่อวันที่17สิงหาคม2567สำหรับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2567จะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำประมาณ 50,000 รายจากเรือนจำทั่วประเทศตามมาตรา5นอกจากนี้ยังมีนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับสิทธิ์เข้าหลักเกณฑ์ลดวันต้องโทษตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวอีกกว่า 200,000 รายโดยกรมราชทัณฑ์เตรียมประชุมเตรียมความพร้อมรองรับผู้ต้องขังที่จะได้รับการปล่อยตัวพ้นเรือนจำซึ่งกรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังเด็ดขาดทั่วประเทศที่ควบคุมอยู่ในเรือนจำ 229,094 รายเป็นนักโทษชาย 192,898 รายและนักโทษหญิง 27,196 รายจากผู้ต้องขังทั้งหมด 297,749 รายจากข้อมูลกรมราชทัณฑ์ในวันที่16สิงหาคม2567รายงานข่าวแจ้งว่าภายหลังจากการออกพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2567นั้นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้พ้นโทษเป็นอิสระทันทีไม่ต้องรอให้ครบกำหนดโทษในวันที่31สิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามมาตรา3ของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2567ฉบับนี้โดยระบุว่าผู้ต้องโทษดังต่อไปนี้ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปวงเล็บ1ผู้ต้องกักขังวงเล็บ2ผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับวงเล็บ3ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติรายงานแจ้งว่าสำหรับกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวพ้นจากการเป็นผู้ถูกคุมประพฤติครั้งนี้ประมาณ 7,500 รายทั่วประเทศซึ่งนายทักษิณเป็นหนึ่งในผู้ถูกคุมประพฤติโดยสามารถเดินทางไปรับใบบริสุทธิ์จากเรือนจำได้